คะแอบเขินตัวเองว่าเอ้ยฉันได้ออกทีวีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะได้มาพบกับผู้ชายคนนี้แล้วจัดเวลาสักครู่นึงจัดสเตจสักครู่นึงเดี๋ยวเราจะเรียกผู้ชายคนนี้ขึ้นมารวมถึงแฟนๆค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเรียกว่ามีความเอ็กซ์คลูซีฟในงานนี้เราจะมีคำถามพิเศษกิจกรรมพิเศษซึ่งแฟนๆตอนนี้ดีมากๆเลยมองไปจากมุมนี้คือทุกคนเตรียมกล้องทุกคนแบบว่าเตรียมแบบติดแฮชแท็กอย่าลืมนะคะวันนี้เราสามารถที่จะเล่นกันได้เลยอย่างเต็มที่รวมถึงวันนี้นะคะเราจะเปิดตัวผู้ชายคนนี้นี่คือครั้งแรกที่เราจะได้เห็นอย่างเป็นทางการวันนี้เราจะเผาหัวกันเพราะวันนี้เชื่อว่าสนุกกันอย่างแน่นอนนี่คืองานเพชรทอลเลนเป็นงานแถลงข่าวแต่เราจะทำให้งานแถลงข่าววันนี้มันสนุกมากขึ้นมันดีมากขึ้นและเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่เราจะมอบให้กับแฟนชาวไทยเอาเป็นว่าเราจะเดินออกมาเธอต้องกินอย่างสุดเสียงให้ตกกับการรอคอยและนี่คือผู้ชายที่เรารักสุดหัวใจจริงๆไซโคแกข้าวซอย
ื้อจระเข้ครับอุ้ยชอบมากเกิดมาผู้เคยทานนะโอเคแบบแปลกไหมชอบหรือเปล่าไอชอบเป็นจุดโซนเลยคือก่อนกินเนี่ยกลัวครับกลัวใช่ไหมใช่กูโซนถูกไหมอาบอุ่นเพราะว่าสัตว์ที่กลัวที่สุดคือจระเข้ครับใช่ๆก็ชิบุยเออคุณเลยจะบอกว่าเออมาสเตอร์กูแต่จระเข้ปิ้งนะฮะที่เสียบไม้อ่ะแต่ทานดูอร่อยนะอร่อยคนไทยเป็นคนที่กลัวอะไรจะกินสิ่งนั้นค่ะอ๋อเหรออ๋อเอาชอบกินสิ่งนี้ย่ากลัวอะไรกินสิ่งนั้นเลยนะคะจะได้หายกลัวเออขอมีดูที่ขึ้นดีสักหน่อยเห็นมีแมงมุมตัวขนาดนี้เลยนะใช่เพราะเราเคยกลัวแมงมุมแต่ตอนนี้คนไทยไม่กลัวแล้วโอ้โหแน่นอนครับพร้อมครับคุณรู้ไหมว่าสโลแกนประเทศไทยคืออะไรผมจบอะไรหรอครับ Amazing Thailand Amazing Thailand สิ่งแรกที่จะ Amazing เวลามาประเทศไทยนั่นคือแบงคอกเนี่ยมีชื่อเต็มกับยาวๆที่สุดในโลกคุณรู้ไหมว่าชื่ออะไรโอ้ทุเรียนมันทรมานเลยคือผมเคยได้ยินอยู่นะฮะโอเคมองไปที่กล้องมองไปที่กล้องนะคะแฟนๆเตรียมจับนะคะออนคาเมร่าตรงเหนือนะคะทำหน้าที่ยูเซฟอลโลมี่นะกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครได้ again กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครย่าตบมือดีจังเท่าไหร่อมรรัตนโกสินทร์อันโดรัตนโกสินทร์80%คือได้อมรอมรรัตนรัตนโกสินทร์โกสินทร์มหินทร์มหินทร์ธาราธารายุทธยายุทธยามหานิโรมหานิโรนพรัตน์นพรัตน์ราชธานีราชธานีบุรีรมย์บุรีรมย์อุดมอุดมโอเคไหมเขาชอบเขาชอบชื่อเราราชนีเวศราชนีเวศนี่มองมาเป็นกล้องนะมหาสถามหาสถาอมรพิมานอมรพิมานอมรพิมานอมรนิพิมานพิมานพิมานอวตารสถีอวตารสถีสักกะตะสักกะตะอันนี้ฉันผิดเองยังไงนะโอเคนะคะสักกัทัตตยะสักกัทัตตยะวิษณุกรรมวิษณุกรรมประสิทธิ์ประสิทธิ์โอ้ตั้งโอ้เหนื่อยให้หมดโอ้ชุกที่เหนื่อยโอเคมันยาวมากเลยฮะคุณลองพูดเองหนึ่งรอบเดินที่ฉันจะไม่บอกเจ๊ชิงกับมาสนาคือใครก็ชิงจับกับมาทายหมดเลยโอเค3 2 1 let's goน่ารักมากเลยนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะเคยคิดไหมว่าแบงคอกของดิฉันจะมีชื่อยาวขนาดนี้ใช่ไหมไม่เคยนึกคาดมาก่อนเลยนะแต่เชื่อไหมว่าถ้าให้เอาความรักของแฟนๆมาต่อกันยังสั้นกว่าชื่อประเทศของดิฉันใช่ไหมมันคือฤดูเดียวไม่ใช่เหรอฮะคือใช่ค่ะประเทศร้อนเอามา
저너무좋았어요더우셨냐고더워서너무좋았어아รู้สึกร้อนเลยรู้สึกดีครับแต่ตอนนั้นแฟนๆที่ไปเรียนราบซอยกูก้ามันแรกไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่พอกูลงมาปุ๊บร้อนมากเพราะว่าซันกูฮอตมากคือตอนแรกเพื่อนๆเดินชอบแรกคือลูกชิ้นกับทุกชั้นการศึกษาเนี่ยปลอดโดนเนี่ยทุกชั้นการศึกษาจะคอนะเช่นกับเจ้าหญิงทอจะเหนื่อยยังไงถึงชิ้นขนาดไหนคิดว่าเดินเป็นผู้ชายฮอตฮอตเป็นซันกูคิดว่าเดินเป็นผู้ชายฮอตฮอตไหมจงกุมยังนิดนึงฮะตรงนี้แล้วแฟนๆคิดว่าเป็นกุมฮอตไหมคะฮอตไหมรอแฟนๆแบบรอเดี๋ยวฉันจะกุมเนี่ยฉันจะกุมสารนะแน่นอนนะผมเป็นหนุ่มร้อนครับรอดูดิฉันรอดูในแฟนมิตติ้งวันพรุ่งนี้เลยเอาเป็นว่าคงต้องถามดูว่าเวลาคุณรอเนี่ยคุณคลายร้อนด้วยวิธีไหนแบบฉบับของคุณ더위를타실때아더울때어떻게대응하시는지아더울때전더많이움직여요워낙러운공제지그냥또하나아니그냥막그냥또막해냐어더땀이나네요네저는오히려약간더운거를즐기는편이고그몸이약간곧티엔조이그냥러운하네그리고추울때는가만히있어요แต่กับการเวลาหนาวผมจะนิ่งสนิทครับดังนั้นฤดูหนาวนั้นฮันซ่าชาลิจิโร่เพราะฉะนั้นฤดูหนาวผมจะอ้วนขึ้นฤดูเย็นฤดูเย็นก็จะคือฤดูเย็นจะผ่อนคลายฤดูร้อนก็จะกลับมาคงสภาพร่างกายได้ดีกว่าปกติแบบนี้แปลว่าถ้าชอบอยู่อากาศร้อนแบบนี้ก็เป็นเฉยแบบเฉยประเทศไทยได้ไหมคะคนไทยเนาะ
ชันโหดแต่ทานก็เก่งครับอาจจะเริ่มกับอะไรง่ายๆก่อนเช่นแฟนคลับไทยคนแฟนคลับไทยเผ็ดมากตามตัวพี่โรเจอร์นะคะถ้าใครเจอ
ไม่เจอก็คือไปดูในไลฟ์นะครับโซนเขาถ่ายมานะครับนี่ 3, 2, 1ขอกลับเรียนเชิญนะคะท่านต่อมาค่ะขอเรียนเชิญพี่แบงค์เมียวัฒน์ค่ะพี่โรจน์ยังอยู่ต่อนะคะพี่วินยังอยู่ต่อค่ะนะคะค่ะขอเรียนเชิญคุณ